สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ม้าอ่อนนภาโพสต์รูปคู่ไก่ลั่นประโยคเด็ดถึงริชชี่งานนี้มีหน้าหงายกำลังเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงอย่างหนักในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะกรณีเปลี่ยนตัวนางเอกละครเรื่องซ่อนเงารักจากที่เป็นริชชี่อรเนศมาเป็นมารีน่าบาเลนซิเอกาซึ่งหลายคนสงสัยว่าริชชี่แสดงละครเรื่องนี้ได้ดีมากแต่ทำไมต้องเปลี่ยนตัวซึ่งผู้จัดคนดังก็ได้บอกให้ไปถามตัวดาราเอาเองต่อมาม้าอ่อนนภาเพื่อนสนิทของไก่วรายุทธจะแชร์ว่ารู้จักปากพี่ไก่มาว่ามันมีเหตุผลเพราะคนทำมาดีมากขนาดนี้ไม่น่าเปลี่ยนแต่มีเรื่องต้องให้เปลี่ยนจนเกิดกระแสดราม่าทั้งนี้ด้านไก่วรายุทธก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าการทำงานย่อมมีปัญหากันธรรมดาแต่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรรวมถึงได้บอกว่าทางม้าอ่อนนภาพูดเกินจริงล่าสุดม้าอ่อนนภาก็ได้โพสต์รูปคู่กับไก่พร้อมกับแคปชั่นว่าพบเพื่อนรักโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและรายหนึ่งได้คอมเมนต์ว่าไปขอโทษน้องริชชี่ด้วยครับตีข่าวใส่ร้ายคนอื่นจนเป็นเรื่องไปหมดพี่หนุ่มกรรชัยเขาบอกสาเหตุมาแล้วอย่าลืมไปขอโทษน้องเขาด้วยเป็นผู้ใหญ่ควรทำตัวให้ทุกคนเคารพไม่ใช่ทำให้คนเกลียดเพราะความปากหมาของคุณแปะพรชัยทางด้านม้าอ่อนนภาก็ได้เข้ามาตอบกับคอมเมนต์ทันทีว่าขอโทษเรื่องอะไรและก็ได้เข้ามาตอบคุณม้าว่ายังคิดไม่ได้อีกเลยครับแย่นะครับผู้ใหญ่แบบนี้เล่าข่าวเอาแต่มันเอาแต่สนุกใส่ร้ายโน่นนี่จนไม่สนอะไรเกือบจะทำชีวิตคนอื่นพังเพราะความไร้จรรยาบรรณของคุณไงซึ่งคุณม้าอ่อนนภาก็ได้เข้ามาตอบว่าไม่รู้ความจริงเงียบเหอะน้องเขาจะได้อยู่เป็นสุขและอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าลุงมีปากอย่าสักแต่เมาเอามันนึกถึงจิตใจคนที่คุณพูดถึงด้วยเรื่องนิดเดียวเอามาต่อซะยาวเวอร์ไก่ก็พูดเองว่าคุณพูดเกินจริงไปเยอะแล้วจะมามึนไม่ขอโทษน้องไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรหนุ่มกรรชัยก็สืบมาแล้วว่าเรื่องไม่มีอะไรมากเราเชื่อหนุ่มกรรชัยชื่อม้าแต่อย่าปากม้าสิคะและม้าอ่อนนภาก็ได้เข้ามาตอบว่าเรื่องเยอะกว่านี้ที่พูดยังเบาๆถ้าพูดหมดน้องต้องกลับดอยแน่ๆสำหรับเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมกันต่อค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยสมัยวาไรตี้นักข่าวอินดี้ขอบคุณค่ะ